สำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องคือเด็กเพราะว่าเด็กที่มีปัญหานะแม้จะสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจนะนี่ก็คือก่อเกิดให้เกิดปัญหาเหมือนกันปัจจุบันหนังสือที่มาตัวอันตรายที่สุดก็อินเทอร์เน็ตชุมชนในตำบลเมอ้อเนี่ยเกมออนไลน์ที่เป็นปัญหาหนักทำให้เด็กอ่ะพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นฟอกอ่ะอารมณ์เนี่ยจะเป็นคนทำสมาธิสั้นครับผลการเรียนของเด็กอ่ะต่ำลงการปฏิสัมพันธ์อะไรกันในครอบครัวน่ะน้อยลงก็นำสื่อทำหนังสั้นเลยให้ทำเป็นกรณีตัวอย่างไปเลยเราจะถามผู้ปกครองมากกว่าว่าผู้ปกครองรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้รู้เท่าทันจากสิ่งพวกนี้ได้ไงนะครับเราติดฟังขึ้น FM 91 MHz นะครับศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้าเรดิโอศูนย์เพื่อน้องหญิงนะครับนอกมากลุ่มเยาวชนต้นกล้าของเราจะมีวิทยุเราได้ไปจัดรายการวิทยุของให้จัดรายการวิทยุแล้วก็ฝึกเรื่องของสื่อครับสวัสดีครับต้นกล้าเรดิโอนะครับพูดถึงเรื่องของปัญหาที่ตามมาแล้วก็ผลกระทบหลังจากใช้สื่อ ICT สื่อออนไลน์ต่างๆแก้ไขภายในครอบครัวเองทำผู้ปกครองเนี่ยยังบอกพูดเท่าทันเลยว่าน้องเนี่ยที่ติดเกมก่อนนะครับน้องแล้วพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็คุณไอทีก็จะนำมาฝากกันนะครับน้องแล้วก่อนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยในชุมชนไม่มีปัญหานะครับก็ปกติผมอยู่วันนี้ประมาณ10กว่าปีใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านมา10กว่าปีเนี่ยเด็กๆนี่ก็สมาคมว่าดีทางผู้ปกครองของเด็กเนี่ยก็สบายใจมีโรงเรียนในชุมชนมี9โรงเรียนนะครับมีโรงเรียนมัธยมอีก1โรงร้านขายของก็จะติดกับโรงเรียนเลยอยู่หน้าโรงเรียนเลยเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะบรรยากาศดีนะจะเห็นเขียวชะอุ่มเลยครับอากาศเนี่ยเหมือนว่าร่มเย็นตลอดอ่ะอาชีพหลักเป็นทำนาเลยเพราะว่าข้าวแพงก็จะทำนาดอนนาปีธุรกิจพอเพียงครับเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูอะไรประมาณนี้ครับชุมชนนี้ก็ละแวกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จะอยู่กับยายปกติแล้วอยู่กับยาย2คนครับชีวิตประจำวันก็จะเป็นอาหารให้ไก่ล้างถ้วยล้างชามกวาดบริเวณบ้านด้วยครับยายเป็นคนทำอะครับยายเป็นคนทำเพราะยายฝีมืออร่อยทำอร่อยมากเลี้ยงแต่เด็กๆแล้วเคยคุยกับยายนะมีหางเสียงตลอดมีสมาคมว่าไปโรงเรียนแล้วยายสวัสดีครับกลับมาก็สวัสดีครับตลอดเลยแต่ที่ผ่านมามีร้านเกมเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราคือเด็กเนี่ยมันจะสรรหาเกมเอ็ดก้าวร้าวก็มีใช่ไหมไอ้ดุร้ายนะมันจะรู้แรกสุดครับเพื่อนคุยกันเอ้ยเกมนี้มันสนุกยิงกันมันมากเลยคุยกันโอ้ยเราเอ๊ะมันสนุกยังไงอยากให้เพื่อนยอมรับว่าเราก็เล่นเป็นเหมือนกันอ๋อ
ไปกูก็ไปเนี่ยครับไปที่แรกเล่นเกมยิงปืนอะเวียนหัวอ้วกแตกเลยตำรวจยิงโจรไงครับโจรยิงตำรวจอย่างเงี้ยครับดีใจจริงๆไงตรงนั้นไงอยากให้เพื่อนยอมรับว่าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของเขาบ้างมันฆ่ามีการฆ่ากันตายมีการท้าดวลสมมุติเขาเนื้อตัวเองเทพครับฆ่าตัวอื่นได้พวกอื่นได้ครับก็สนุกมากไปทุกวันครับบางวันเล่นเป็น 3-4 ชั่วโมงเลยครับมันจะมีระดับเอวระดับอกแล้วก็ระดับหัวมันให้ยิงถ้ายิงหัวมันจะได้ค่าประสบการณ์เยอะกว่ายิงหัวจะเป็นเฮดช็อตอะไรแบบนี้ทำให้เด็กอ่ะน่าตื่นเต้นว่ะยิงต้องยิงที่หัวให้ได้คนนี้ว่างไปหรือข้ามก็ไปเอ้ามันเลยชั่วโมงแล้วเอาอีกไหมเอาก็เอาต่ออีกทั้งวันนะครับตอนนั้นกลับมาบ้านเนี่ยไม่ฟังพ่อแม่นะแต่ก็กลัวเนี่ยอาจจะว่าเสียงดังเนี่ยไม่ฟังไม่สนใจผู้ใหญ่ใช่ไหมเด็กๆเราไม่มีรายได้กันอยู่แล้วสังเกตตังอยู่ไหนวะขโมยเห็นเงินไม่ได้ต้องขโมยต่อไปก็ต้องขโมยไม่ค่อยได้ทักทายไม่ค่อยเจอหน้าใครครับอยู่แต่ในร้านเกมอย่างเดียวมั่นไปลอกเพื่อนที่โรงเรียนนะคิดถึงแต่เกมตอนเรียนนี่เกมว่าตอนเย็นจะไปเล่นอะไรดีเกมอะไรดีสนใจในการเรียนเกรดลดลงครับขับสารออกจากร่างกายเขาสามกว่าลดเหลือเกือบไปถึงสองการเรียนไม่พอเกรดออกมาขอรอจดหมายถึงบ้านเกรดยังไม่ถึงนะต้องไล่ออกครับเรียนไม่ไหวจริงๆชุมชนก็เห็นว่าบุตรหลานของตัวเองมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างนี้ค่ะจากที่แบบทำกิจกรรมกับพ่อแม่หรือว่าอยู่กับบ้านช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างนี้ค่ะก็เวลาว่างส่วนใหญ่น้องๆก็จะใช้อยู่กับร้านเกมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงที่เราคุยกันหาทางออกเนี่ยคือก็มีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเตือนกันดีๆไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็มีแอบไปเอาปลาระเบิดไปปาอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นการที่จะดึงเด็กออกจากเกมเนี่ยก็คือต้องมีอะไรให้เขาทำเรายังไม่มุ่งที่เนื้อหาแต่เราจะมุ่งที่กระบวนการที่ให้น้องเขาทำคือดึงเขาออกจากตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมือกองอะไรรัมนะครับมือกองนะครับของเราชื่อมี่นะครับคือเรียนอยู่ในเมืองครับอยู่ราชพัฒน์ครับเสาร์อาทิตย์ก็กลับมาเล่นกับเพื่อนชอบเกมฟุตบอลครับครับเล่นเกมมาด้วยกันนะครับแต่จริงๆเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนชวนผมเข้ามาเล่นกลุ่มดนตรีนี่เองนะครับร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เมืองหญิงอยู่เล่นกีตาร์ได้
ก็ชวนเข้ามาร่วมกันว่าใครเล่นได้อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยก็มารวมกันนะครับเราเหมือนเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ก็โดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเหมือนเราเล่นดนตรีจัดรายการวิทยุละและเกมของนั้นอ่ะมันก็ห่างหายจากเราไปแต่น้องๆยังเดินเข้าร้านเกมกันอยู่หาวิธียังไงนะเพื่อจะช่วยเขาเราทำจุดนี้ได้ทำให้เด็กเลิกจากเกมตรงนี้ได้เราน่าจะทำนะก็นำสื่อทำหนังสั้นเลยให้ทำเป็นกรณีตัวอย่างกันเลยอย่างเงี้ยครับเราจะโฟกัสเรื่องเกมเราก็มาประชุมกันเรื่องของเกมทำให้พฤติกรรมของเด็กต้องเปลี่ยนไปนะแล้วก็เอาประวัติผมได้ไหมผมก็บอกว่าเอาประวัติผมได้ไหมผมก็เคยติดเกมเหมือนกันเขาบอกเอ้าลองเขียนสคริปต์มาเลยแล้วกันตัวเดินเรื่องเนี่ยก็คือเป็นคนจริงเสียงจริงเนี่ยค่ะแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงจริงค่ะจากที่แบบติดเกมงอมๆแล้วน้องมีการเปลี่ยนแปลงจากด้านลบมาเป็นด้านบวกอย่างเงี้ยค่ะชุมชนก็เห็นแล้วพอมาทำเป็นหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกเห็นชัดขึ้นตอนนี้เราจะไปทำฉากหนังสั้นกันครับฉากที่อ้นจักกับจากที่ร้านเกมครับกลับจากร้านเกมแล้วก็มาเจอกับยายครับแล้วก็จะตอบว่ายายต้องมายุ่งกับผมเหรอผมห่วงทำมึงอยู่นะครับแล้วก็ยายนะยายจะเป็นคนว่ายายเป็นห่วงนะยังไงก็ตั้งใจเรียนนะลูกทำมือตัวเขามีสาระก่อนฉากนี้มันเป็นฉากของยายกำลังตากผ้าอยู่พอดีครูมาตามหาทางที่ไม่ร้ายจะถามมึงว่าคุณวันนี้ไปโรงเรียนก่อนลูกครูมาตัวอีกหาที่บ้านแล้วนะไปมอนจำไม่ลืมเวลาเนี่ยไปอยากบอกความรู้สึกของคนที่อยู่รับอารมณ์ของเราอะคือว่าน่าสงสารนะคุดกับติดอุปกรณ์ที่เราเช็คอะตอนเราประเมินต่ำมันต่ำไปหน่อยมันต้องแค่นี้พอนะจริงมันใช้เยอะกว่านั้นเราเสื้อผ้าเราได้เตรียมมาตอนนั้นเราแค่ว่ากะว่าจะถ่ายฉากวันนี้ก็สองฉากอะแต่รู้สึกว่ามันหนุกเดียวเริ่มมันอะไรเงี้ยเอาวันนี้หมดเลยแล้วกันเขาจะเอาแบบมืออาชีพเคลียร์หลบเดียวจบเลยอ่ะซ้อมซ้อมบทซ้อมซีหนึ่งช็อตหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นออนวันนี้จะได้ไปโรงเรียนครูมาด้วยหาที่บ้านนะลูกโอ้ยจะไปยุ่งว่าผมทำอยู่เสียงมันจะหนักขึ้นเหมือนตะคอกใส่รู้มันทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเห็นกระทำตัวของพิชนาของกาอ้นฉากนี้ครับอยากบอกไม่รู้นะแต่หลายๆเรื่องมันแต่ผู้ชมอ่ะมันสามารถซึมซับตรงนั้นได้อยู่แล้วจากสถานที่นะครับในการถ่ายหนังคืนนี้ครับทุ่มหนึ่งที่หอประชุมแก้วพัฒนาครับนะครับผู้ปกครองอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเยอะหรือไม่นะครับในใจอ่ะขอให้เยอะแล้วกันนะครับมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับเริ่มเดินทาง4โมงอุปกรณ์ใส่รถอีแท็กไปสถานที่อะไรก็เสร็จประมาณ5โมงครับ5โมงนั้นก็รอเรา
วันทุ่มแล้วครับทุ่มตรงละยังไม่มากันเลยครับรออีกแป๊บนึงละกันนิดหน่อยครับเริ่มละเริ่มใจแผ่วละกลัวจะไม่มากันละแต่ไหนก็ลองดูวินีสุดท้ายครับแต่สุดท้ายก็เวลาผ่านไป 7:00 น. 30 น. ทุกคนทยอยมาแต่ก็มีเด็กๆทยอยเข้ามาแต่ประมาณคิดว่าอย่างวันนี้ฉายไม่ก่อยแน่ก็เริ่มทยอยเข้ามาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับมันมีดังปองเก็บสื่อที่แต่สักตัวยังไปโรงเรียนครูมาต้อยหานะลูกจะไปยุ่งกับผมผมพูดผมทำอย่างอยู่งั้นคือมันจบๆไปหากระโหลกดีดีกว่าคิดแต่ขอชอบด้วยนะ
ไปออกไปมาค่ะยายครับต่อไปนี้ผมจะทำตัวมีสาระแล้วครับผมรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงของผมอยู่ที่ไหนคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักว่าการละเล่นเนี่ยมันสมควรเล่นก่อกับเกมครับจะเอาแต่ใจตัวเองว่าเพราะว่ากำลังหลงมัวเมาทุกวินาทีทุกเวลาจะมีแต่เกมอยู่ในใจแม้แต่ย้ายสอนยังเข้าเล่าเนี่ยอยากให้เพื่อนช่วยกันดึงที่เพื่อนสิ่งดีๆมาช่วยกันคือน้องๆได้หูได้เกียรติอย่างได้มาคือแล้วผู้ปกครองก็อาจจะได้เอาไปสอนถ้าเราตัดสินใจเป็นคนดีคืนให้สังคมช่วยกันดูแลโอเคครับตัวนี้สุดยอดหนังเราเนี่ยใช้ได้จริงๆเหรอไอ้อิมเอิบใจมุกมันเป็นแรงบันดาลใจจุดหนึ่งที่เราอยากจะทำต่ออีกมีสื่อให้น้องอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องนอนหรือมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอันตรายอีกอย่างนึงหรือมันเหมือนกับว่าไปเพิ่มความรุนแรงในเรื่องของการเข้าสื่อออนไลน์หรือเราไม่เท่าทันเด็กเด็กต้องทำความเข้าใจในเรื่องของสื่อด้วยปัจจุบันเนี่ยน่าจะคิดผลคิดซะบ้างว่าเราเล่นเกมประเภทไหนรุนแรงไหมหันมาคิดบ้างว่ากระทบถึงใครหรือเปล่าเราจะรู้เท่าทันกับสื่อพวกนี้ได้ไง